คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวพี่เอ๋มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือผีสองบทเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณหมอท่านหนึ่งตอนเดินทางกลับบ้านแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้คุณหมอเชื่อว่าผีมีจริงครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วหนูเป็นหมอนะคะตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่เอ๋ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับพี่เอ๋ชบาแก้วคนสวยสวัสดีค่ะคุณพ่อท่านประธานหล่อทะลุจอค่ะไม่ปฏิเสธนะถูกหลักฐานมันฟ้องครับผมครับนะฮะพี่เอ๋แถวบ้านฝนตกไหมวันนี้โอ้โหตกหนักมากเลยค่ะลุ้นมากเลยกลัวว่าจะภูมิแพ้ขึ้นแต่ก็โชคดีไม่เป็นไรวันนี้ที่ออฟฟิศThe Ghost ของเราช่วงหัวค่ำที่ฝนตกลมอย่างแรงเหมือนพายุอ่ะเหมือนพายุอ่ะค่ะโอ้นะครับวันนี้ก็หยุดหรือยังคะตอนนี้น่าจะปล่อยอยู่ผมว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของน้ำท่วมมาแน่ๆใช่ค่ะนี่บ้านพี่เอ๋ก็ยังปล่อยๆอยู่เมื่อกี้ลุ้นมากเลยค่ะกลัวว่าโอ้จะกลับมาได้ไหมเน็ตสู้ๆไปด้วยกันก็ตัดไปครับตัดไปแล้วก็ต่อใหม่ตัดไปแล้วก็ต่อใหม่ใช่ใช่เราอย่ายอมแพ้อย่าไปยอมใช่นะครับมาพี่เอ๋อีสานเดสกะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันก่อนหนูเป็นหมอนะคะคือหมายถึงว่าคุณหมอท่านเนี้ยเขาเล่าเรื่องนี้กับพี่เอ๋ฟังเหรอใช่ค่ะยังไงอะครับค่ะก่อนอื่นพี่เอ๋ต้องสวัสดีน้องแจ็คอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สวัสดีแอดมินครอบครัว The Ghoster ทุกท่านเลยนะคะเรื่องนี้ที่พี่เอ๋รับฟังมาค่ะเป็นคำพูดจากคุณหมอเลยคืออย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าคุณหมอเนี่ยท่านก็จะเรียนทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วการที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีเหตุผลหักล้างกันแต่เมื่อคุณหมอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปค่ะน้องแจ็คคุณหมอพูดมาประโยคนึงเลยว่าผีมีจริงค่ะเรื่องนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณสัก3 ปีกว่าแล้วตัวคุณหมอแก้มเองเนี่ยค่ะก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วกันนะคะก็ทำงานอยู่ที่เนี่ยในช่วงนั้นก็คือจะทำงานหนักหน่อยเหมือนกลับบ้านบ้างไม่ได้กลับบ้านบ้างบางทีบางครั้งก็จะไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนแต่ว่าเขาจะมีที่พักอยู่แถวๆโรงพยาบาลค่ะแล้วในช่วงนั้นนะคะพอมีโอกาสที่จะได้กลับมาที่บ้านคุณหมอแก้มก็กลับบ้านตามปกติพอถึงวันที่เขาหมดเวลาที่ต้องพักแล้วเขาก็จะต้องขับรถจากที่บ้านเนี่ยไปที่โรงพยาบาลซึ่งถนนเส้นเนี้ยค่ะเป็นถนนที่หมอแก้มเนี่ยผ่านมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าบ้านที่หมอแก้มทำงานจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเขาเขาก็จะคุ้นชินกับถนนอยู่แล้วค่ะแล้วในคืนน่าเป็นคืนที่หมอแก้มจะต้องขับรถมาเข้าเวรตอนนั้นเวลาสักประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะตามที่หมอแก้มบอกหมอบอกว่าหมอก็ขับรถมาตามเส้นตรงเนี่ยปกติเลยเหมือนทุกวันสองข้างทางก็เป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกแบบรกครึ้มไปหมดก็ขับไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เกือบจะถึงใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นเงาวิ่งตัดหน้ารถเขาซึ่งตัวรถของหมอเนี่ยเขาจะอยู่เป็นฝั่งซ้ายแต่ว่าเงานั้นนะคะเหมือนวิ่งจากฝั่งขวามาปึ๊บฝั่งซ้ายของเขาเขาก็รีบเหยียบเบรกปุ๊บพอเบรกไปเสร็จด้วยความที่ว่าเขากลัวว่าเฮ้ยเขาชนหรือเปล่าเขาถามตัวเองก่อนว่าเขาตาฝาดไหมอดนอนหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนน้อยคุยกับตัวเองก่อนพอเขาตั้งสติได้ค่ะเขาก็มองไปรอบๆหน้ารถด้านซ้ายด้านขวาคือมองไปรอบๆหมดเลยและด้วยแสงบนถนนนะคะมันก็ไม่ได้สว่างจ้าเกินไปนอกจากไฟหน้ารถทีนี้ในขณะที่หมอแก้มมองรอบๆอยู่ตอนนั้นน่ะเขามองไปทางด้านซ้ายซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีร่างคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เขาก็เลยตัดสินใจคือด้วยความเป็นหมอเนอะพี่ก็ไม่ทราบว่าหมอทุกท่านจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอะลดกระจกลงนิดนึงแล้วเขาก็ตะโกนถามไปว่าพี่คะพี่เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมหนูเป็นหมอนะคะก็ตะโกนพูดไปแบบนั้นแล้วผู้หญิงท่านนั้นนะคะที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้อะลักษณะเหมือนสายหน้าเหมือนจะบอกให้รู้ว่าไม่มีอะไรเขาก็หรือว่าที่เขาเห็นว่าเป็นเงามันอาจจะเป็นตาฝาดก็ได้เขาก็เลยดันกระจกขึ้นค่ะเปิดเอากระจกขึ้นแล้วก็ขับรถออกไปแบบช้าๆแต่เขาก็ยังมีความสงสัยอยู่นะคะเขาก็มองกระจกด้านข้างเนี่ยตลอดเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเดินไปไหนเขาก็ขับรถเคลื่อนตัวช้าๆพอมองไปโดยที่ไม่ละสายตาผู้หญิงคนนั้นหายวับไปเลยค่ะน้องแจ๊คเขาก็เอ๊ะเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าเขาก็หันมองซ้ายมองขวามองกระจกหลังซึ่งณตอนนั้นนะหมอแก้มบอกว่าไม่ได้ขับรถเร็วยังอยู่ในอาการโฟกัสได้อยู่เขาก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะเขาอาจจะเดินเข้าไปในพงต้นไม้ก็ได้เพราะว่าแถวนี้ก็มีบ้านคนเหมือนกันเขาก็ขับรถค่ะไปที่เข้าไปที่โรงพยาบาลก็เข้าเวรตามปกติเลยค่ะจนเกือบจะถึงเช้ามีเคสหนึ่งค่ะเป็นเคสฉุกเฉินมาณตอนนั้นน่ะก็จะมีพวกพี่ๆมูลนิธิแล้วก็จะมีผู้ใหญ่หลายคนซึ่งณตอนนั้นหมอเดาว่าน่าจะเป็นญาติของผู้ป่วยแต่พอเคสนี้เข้ามาในโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่ใช่ผู้ป่วยค่ะน้องแจ๊คแต่เป็นผู้วัยชนเขาก็อ้าวทีนี้ก็มีการพิสูจน์ทราบกันอันนี้พี่เอขออนุญาตผ่านขั้นตอนไปนะคะน้องแจ๊คตัวของหมอแก้มก็ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไปจนถึงสายๆของวันนั้นแล้วตัวน้องแก้มเองเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยเป็นอาทิตย์เพราะว่างานเยอะพอทำงานไปเรื่อยๆค่ะมันก็มีช่วงที่ได้พักละ2 วันเขาก็เลยขับรถกลับไปที่บ้านทีนี้เพราะว่ากลับไปถึงที่บ้านนะตอนนั้นคือขับรถตอนกลางวันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกตินะคะเขาก็ขับไปพอถึงบ้านใช้ชีวิตปกติเลยค่ะตอนเย็นก็นั่งกินข้าวอ่านหนังสืออยู่ริมแม่น้ำพี่เอขออนุญาตบอกลักษณะบ้านของหมอแก้มก่อนนะคะว่าบ้านของหมอแก้มเนี่ยเป็นลักษณะอยู่ในพื้นที่ที่กว้างพอสมควรในพื้นที่เนี่ยจะมีบ้านอยู่3 หลังซึ่งทั้ง3 หลังเนี้ยเป็นบ้านไม้หมดเลยด้วยความที่พี่ชายของเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบด้วยเขาชอบอะไรที่เป็นไม้ๆนะคะบ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังที่1ซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าที่บ้านหลังที่2เป็นบ้านของพี่ชายเขาชื่อว่าพี่กันแล้วกันนะคะอยู่ห่างกันมาอีกนิดนึงบ้านหลังที่3เป็นบ้านของหมอแก้มซึ่งอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำซึ่งจะมีศาลาปลูกเอาไว้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมตรงนั้นคือเขากลับไปบ้านก็ปกติแต่ว่าคืนแรกของการที่เขานอนพักผ่อนเขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเขาเริ่มที่จะล้มตัวนอนก็สักประมาณ 2-3 ทุ่มเขาบอกว่ากำลังเล่นโทรศัพท์แล้วเหมือนกับจะเคลิ้มเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำตุ้มเขาก็เอ๊ะป่านนี้ชาวบ้านแถวนี้จะมากระโดดน้ำด้วยหรอปกติจะไม่เคยได้ยินหรือเห็นคนมาเล่นน้ำตรงนี้เขาก็เลยนอนฟังอีกแป๊บหนึ่งคิดว่าหูฝาดมันมีเสียงกระโดดน้ำแบบนี้ค่ะ3 ครั้ง 4 ครั้งเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วไปยืนดูตรงหน้าต่างห้องเขาเห็นว่ามันมีร่างคนนะคะน้องแจ๊คปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปอยู่บนกิ่งแล้วก็กระโดดลงน้ำตรงศาลาเขาตุ้มเขาก็เห็นแบบนั้นเฮ้ยไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเขาด้วยความที่ว่ามันไม่ควรท่าน้ำก็เป็นท่าน้ำส่วนตัวแล้วเวลาเนี้ยมันไม่เหมาะสมเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพี่ชายเขาซึ่งอยู่บ้านไม่ได้ห่างกันก็บอกว่าพี่กันมาที่บ้านหน่อยทำไมถึงมีคนมากระโดดเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านเรามันไม่ใช่เวลาตัวของพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าแก้มตาฝาดหรือเปล่าหูฝาดหรือเปล่าเราทำงานเยอะไปไหมไม่เคยมีใครมาเล่นน้ำตรงนี้นะ ตัวแก้มเองก็เลยเอ๊ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะในเมื่อพี่ชายไม่เชื่อบอกให้เดินมาดูก็ไม่ยอมเดินมาเขาก็เลยโอเควางสายไปก็เลยตัดสินใจล้มตัวนอนไปแล้วก็นอนฟังเสียงกระโดดน้ำแบบนี้ค่ะจนเขาหลับไปในที่สุดพอเช้ามาวันที่สองเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พอกลับมาถึงบ้านเป็นช่วงเวลาเดิมอีกแล้วใกล้เคียงกันมีเสียงคนกระโดดน้ำอีกแล้วแต่ซึ่งวันแรกอะค่ะตัวของหมอแก้มเนี่ยเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่แล้วเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวจะหาว่าไร้สาระเขาก็โอเคปิดปากเงียบไปนอกจากพี่ชายพอตกวันที่สองสามทุ่มประมาณนั้นมาอีกแล้วเสียงกระโดดน้ำหมอแก้มก็เริ่มด้วยความที่กังวลใจกลายเป็นความหงุดหงิดค่ะว่ามันอะไรนักหนาแอบดูเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าครั้งนี้หมอแก้มตั้งใจว่าจะหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเพื่อที่จะยืนยันให้พี่ชายเห็นว่ามันมีคนมากระโดดน้ำจริงๆแต่พอเหมือนกับลักษณะว่าเขากำลังจะหยิบโทรศัพท์ถ่ายอ่ะเหมือนคนคนนั้นน่ะรู้เขารีบว่ายน้ำวุบหายไปเลยกับตาหมอแก้มก็เฮ้ยมันไม่ปกติโทรหาอีกรอบหนึ่งโทรหาพี่ชายบอกว่ามันเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะคือตอนนี้หมอแก้มไม่ยอมแล้วยังไงพี่ชายก็ต้องมาที่บ้านให้ได้หมอแก้มก็เข้าไปในห้องปิดประตูจนได้ยินเสียงพี่ชายมาเรียกหมอแก้มก็วิ่งออกไปนอกระเบียงบอกว่าเขาเห็นแบบนี้แบบนี้พี่ชายก็เลยบอกว่าแก้มเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าแก้มกลัวเดี๋ยวไปนอนที่บ้านพี่ปิดบ้านนี้ไว้แก้มบอกพี่ถ้าเกิดว่าเป็นผีอะแก้มไม่กลัวไม่สนใจเพราะว่าตัวแก้มก็ไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนร้ายอะมาขโมยของอะทำยังไงทำไมพี่ถึงไม่ดูก็มีความหงุดหงิดกันเล็กๆพี่ชายก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่นอนเป็นเพื่อนหมอแก้มก็เลยอ่ะก็ได้นอนเป็นเพื่อนก็ได้แล้วหมอแก้มคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปทำงานแล้วก็คงไม่ได้กลับมาอีกเป็นอาทิตย์ก็ต่างคนต่างก็กำลังจะเข้าห้องกันไปแป๊บหนึ่งขณะที่พี่กันนะคะพี่ชายเดินเข้าไปส่งหมอแก้มในห้องกำลังพูดคุยกันนู่นนี่นั่นมันได้ยินเสียงดังกึกกึกกึกตรงหน้าต่างห้องค่ะน้องแจ็คเขาสองคนก็มองหน้ากันแต่พอมองหน้ากันเสร็จปุ๊บไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นดังกึกกึกกึกนั่นน่ะมันค่อยๆปรากฏขึ้นตรงขอบหน้าต่างด้านบนมันเป็นขาคนค่ะน้องแจ๊คเหมือนค่อยๆเลื่อนจากข้างบนขอบหน้าต่างลงมาจนถึงกลางหน้าต่างแล้วมันแกว่งโดนกระจกแต่พอเห็นแบบนั้นปุ๊บสองคนก็ตกใจที่ความที่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันตาฝาดหรือว่าเป็นใครหมอแก้มผลักพี่ชายเลยค่ะให้เข้าไปที่หน้าต่างพอพี่ชายไปถึงตรงหน้าต่างอ่ะไอ้ร่างนั้นนะคะมันปื๊ดเหมือนกับห้อยลงมาน้องแจ๊คแล้วมันเป็นหน้าคนหน้าใหญ่ๆเหมือนบวมอืดน่ะแต่ตรงคอมีเชือกห้อยด้วยนะพอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บกลายเป็นว่าตัวของหมอแก้มตกใจแล้วกรี๊ดเหมือนกับหมดสติไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีคือตัวเองเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยพอหมอแก้มตั้งสติได้ค่ะก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องราวที่เจอให้คุณพ่อคุณแม่ฟังพอเล่าไปเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็มองหน้าแก้มใจเย็นๆนะลูกเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปทำบุญกันเพื่อความสบายใจแก้มก็เริ่มแบบรู้สึกเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อแน่เลยตัวพี่ชายเองก็ไม่พูดอะไรเหมือนพูดไม่ออกอะค่ะน้องแจ๊คพอเช้ามาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระที่ทางครอบครัวของน้องแก้มเนี่ยนับถือกันพอไปถึงวัดค่ะก็ไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ทำสังฆทานแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอให้กับหลวงพ่อฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะการไต่ต้นไม้ของคนคนนั้นน่ะซึ่งมองท่าทางเหมือนผู้หญิงเขาไต่ต้นไม้เหมือนลักษณะตุ๊กแกจิ้งจกน้องแจ๊คมันไม่เหมือนคนปกติไต่ขึ้น พอเล่าทุกอย่างครบหลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าโยมช่วงเนี้ยมีอะไรใหม่ๆเอาเข้ามาที่บ้านบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแปลกๆมาถึงที่บ้านบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแก้มก็หันมองหน้ากันแล้วก็สายหน้าเหมือนลักษณะว่าไม่มีเพราะตัวน้องแก้มเองเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่แต่ตัวพี่กันนะคะกลับนิ่งนิ่งแบบทำหน้าแปลกๆแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณสักน่าจะ10 กว่าวันได้ผมเอาต้นไม้มาต้นหนึ่งแต่ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาตัดมาเป็นท่อนแล้วนะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะหลวงพ่อก็เลยพูดว่าแล้วโยมรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีอะไรโยมเอามาจากไหนอ๋อผมเอามาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาเอามาขายผมเพราะเขารู้ว่าผมมาชอบงานไม้แล้วโยมรู้ไหมว่าไม้อันนั้นน่ะเขาเอามาจากไหนก็พี่กันก็ไม่รู้ค่ะว่าไม้อันนี้เอามาจากไหนก็หลวงพ่อก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหาที่มาที่ไปกันแล้วเดี๋ยวจะช่วยหลวงพ่อท่านก็พูดมาปรากฏว่าวันนั้นนะคะทางคุณพ่อคุณแม่หมอแก้มแล้วก็พี่กันก็นิมนต์หลวงพ่อค่ะมาที่บ้านพอมาถึงเหมือนหลวงพ่อท่านน่าจะรู้ค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวพี่กันเองก็นิมนต์หลวงพ่อมาตรงไม้นั้นแล้วท่านก็ได้ทำการสวดล้างดวงวิญญาณตามพิธีกรรมของท่านนะคะเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเขาก็เอาไม้ท่อนเนี้ยยกให้วัดไปเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าดวงวิญญาณที่โยมเห็นมากับไม้ต้นนี้พี่กันก็เลยเอกใจรีบโทรไปหาผู้ใหญ่ท่านนั้นแล้วก็ถามว่าต้นไม้ต้นนี้เอามาจากไหนผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยบอกว่าเหมือนกับขอโทษอะรู้สึกผิดอะค่ะท่านบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ริมถนนเมนหลักที่ขับรถผ่านนี่แหละแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วหลังจากที่ผูกคอตายมันมีเหตุการณ์เฮี้ยนๆซึ่งชาวบ้านแถวนั้นจะเห็นบ่อยว่าเขาจะออกมาปรากฏร่างให้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นบางทีก็จะวิ่งตัดหน้ารถบ้างอะไรแบบนี้พอหมอแก้มได้ฟังแบบนั้นเขาก็เลยเอ๊ะเหตุการณ์คุ้นๆเขาก็เลยบอกพี่กันว่าให้ผู้ใหญ่ท่านนี้พาไปที่สถานที่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ได้ไหมจุดเกิดเหตุที่ตัดมาใช่ก็เลยตัดสินใจไปกันในวันนั้นเลยค่ะพร้อมกับพระรูปนี้ค่ะไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บหมอแก้มบอกว่าขนลุกทั้งตัวเพราะมันคือที่เดียวกับที่เจอวิ่งตัดหน้าถูกที่เดียวกันใช่ค่ะหมอแก้มบอกหมอแก้มตกใจมากแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่เป็นหมอจะให้มาพูดยืนยันว่าฉันเห็นแบบนี้ตรงนี้จริงๆเขาก็ได้แต่นิ่งแล้วก็คุยกันในครอบครัวแล้วก็พระรูปนี้เท่านั้นนะคะแล้วไม้ท่อนนั้นก็ยกไว้ที่วัดเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ได้รับบุญจากวัดไปนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะกรรมสัมพันธ์ค่ะเนาะคือเจอเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ผ่านไปเดาว่าคนอื่นก็คงเจอแหละค่ะเขาก็เลยต้องไปตัดต้นไม้ต้นนั้นทิ้งใช่ค่ะแล้วมันไปไงมาไงตัดทิ้งเสร็จปุ๊บเอามาให้บ้านนี้ได้เนี่ยสิคือเขาตัดแล้วด้วยความที่ว่าตัวของบ้านของหมอแก้มนะคะถือว่าเป็นบ้านที่มีคนนับหน้าถือตาแล้วเขาก็รู้ว่าบ้านนี้ชอบงานไม้เขาก็เลยมาคุยกับพี่กันแล้วพี่กันคือด้วยความที่ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะเฮ้ยไม้ต้นใหญ่กะว่าเอามาก่อนจะมาตัดเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็ว่ากันไป แล้วด้วยความที่อันนี้ขอขยายความนิดนึงในสิ่งที่ถามว่าแล้วทำไมน้องแก้มถึงได้เห็นมันอาจจะมีประโยคตรงที่ว่าน้องแก้มไปทักแล้วเหมือนมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมหนูเป็นหมอนะคะมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการเปิดแล้วชักชวนแบบอยากช่วยเหลือเขาแล้วตัวน้องแก้มเองอะค่ะเขาบอกว่าในตอนนั้นวันนั้นที่เจอน่ะอันนี้เขาคาดเดาเอานะคะอาจจะเป็นช่วงที่จิตของเขากำลังหลุดหรือเปล่าเพราะการที่หมอแก้มบอกว่าเห็นว่าเขาสายหน้าจริงๆน่ะอาจจะไม่ได้สายหน้าก็ได้อาจจะเป็นการช่วงที่กำลังพีคกับร่างกายกำลังแกว่งแต่ในช่วงนั้นคือมันเป็นด้วยความที่ว่าไฟมันไม่ได้สว่างค่ะทุกแจ๊คมันก็ไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรายละเอียดเพราะว่าพอรุ่งเช้าของวันนั้นน่ะก็ได้รับเคสนี้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นเคสเดียวกันอันอื่นนะผมไม่ติดแต่ผมติดอันเดียวคือผู้ใหญ่ท่านเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้ไม้ท่อนเนี้ยมันมีคนโทษนะฮะไปผูกคอตายแต่ก็ยังแบบบ้านนี้ก็ชอบไม้เอาไปให้เขาจิตใจก่อนจิตใจก่อนเอาจริงๆบ้างผลสุดท้ายคือพอเขามาถามเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเฮ้ยรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกผิดทำไมก็ไม่รู้ก็ตัวเองตั้งใจเอาไปให้เขาเองใช่เพราะด้วยความที่ว่าคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คิดได้ยังไงก่อนเขาให้เหตุผลเหมือนกับว่าแล้วทำไมถึงเอามาทั้งที่รู้ว่ามีอะไรแบบนี้เขาบอกว่าก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าได้เงินไปแต่ไม่ได้ขายในราคาที่แพงเขาก็เอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณนั้นจริงๆเขาพูดอย่างนี้แต่ของที่ให้มันมีคนตายไงไอ้ไม้ที่แบบมันมีคนอย่างเงี้ยส่วนมากถ้ารู้อ่ะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยมันมีคนผูกคอตายนะผมก็จะไม่กล้าไปให้คนอื่นนะแปลกดีเหมือนกันหลังจากนั้นหมอแก้มบอกหมอก็ไม่ได้กลับบ้านนั้นเป็นเดือนๆเลยนะคะเพราะว่ากลัวค่ะเข้าใจได้ว่าอารมณ์นั้นคือแค่เจอเหมือนจะผ่านไปผลสุดท้ายไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยมาอยู่ในบ้านเลยค่ะกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์โลกกลมของแท้ใช่ของแท้เลยร้อนจริงๆโอเคเนี่ยบอกว่าบางคนไม่ถือค่ะคือต้องถามคนรับก่อนว่าเขาถือหรือเปล่าไงถูกป่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเอ๋เดานะคะนี่พี่เอ๋เดาเนาะถ้าวันนั้นพี่กันเขารู้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาไม่เอาแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาเอาเขาจะไม่เอาไปไว้วัดใช่ถูกต้องถ้าเขาเอาเนี่ยวันนี้ไม้จะต้องอยู่กับเขาแต่พอรู้ความจริงแล้วโอ้โหไม้นี่มีคนตายเอาไปอยู่กับหลวงพ่อก่อนนะไว้วัดก่อนนะใช่ป่ะค่ะเนี่ยสินะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดพี่เอ๋ครับหนูเป็นหมอนะคะเรื่องราวของหมอแก้มที่มาเล่าให้กับพี่เอ๋ฟังค่ะนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันที่ให้เกียรติพี่เอ๋เสมอค่ะแล้วก่อนที่จะจากกันไปฝากไว้หน่อยฮะร้านอาหารอีสานสไตล์ญี่ปุ่นค่ะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสนะคะก็เป็นร้านอาหารอีสานจริงๆแล้วเป็นอาหารอีสานแบบริมทางที่ทุกคนชอบทานกันนี่แหละค่ะแต่แค่ว่าอยากมีเขาเรียกว่าอะไรนะฟิวชั่นเหรอความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานอยู่ในนั้นก็จะมีเมนูของความเป็นญี่ปุ่นแทรกเข้าไปในเมนูก็จะมีเนื้อเผาพอนซึเนื้อยูเกะซาซิมิปลาไทย อะไรแบบนี้ปนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อย่างเช่นต้มแซ่บซี่โครงเสือ อะไรแบบนี้ถ้าไปดูคลิปที่พ่อป๋องไปถ่ายที่ร้านจะเห็นว่าท่านซดโคกๆแต่ไม่สนใจใครจริงๆอันนั้นหิวหรือตะกะหรือยังไงก็ไม่รู้หยอกนะพ่อนะแต่หิวนะคะค่ะมีซอยจุไหมที่ร้านมีค่ะมีอาหารอีสานแบบบ้านๆพื้นบ้านทุกอย่างค่ะตั้งแต่จ๋ามีทั้งไข่มดแดงก็มีนะคะร้านของพี่เอ๋เนี่ยจะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะโดยประมาณยังไงถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนสนใจก็ ไปได้อยู่ย่านบางกรวยบางสีทองเส้นพระราม5โรตัสนครอินทร์เซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะอีสานเดสกะมาได้เลยจ้ะไปอุดหนุนพี่เอ๋ชบาแก้วกันได้ให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะต้องกราบขอบคุณพี่น้อง The Ghoster ด้วยก็มีแวะเวียนไปเหมือนกันแล้วก็ทักทายกันค่ะนะครับป้าป๋องไปเยือนมาแล้วไปกินมาแล้วผมดูอยู่อันนั้นคือเป็นเรื่องปกติของเขานะที่เขาจะกินแบบมุมมามแบบนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วคุยกับป้าป๋องอยู่ป้าป๋องบอกผมบอกพ่อผมยังไม่ว่างไปจัดเดอะช็อคให้เลยเนี่ยโอ้ลูกเลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยวรอแบบให้คลายๆเรื่องลูกหรือจะไปแจมที่เดอะช็อคซะหน่อยนัดกับแกไว้ละทางร้านอีสานก็รอนะคะรอได้รับเกียรติจากครอบครัวเดอะโกสต์แล้วก็ทีมงานเดอะโกสต์มาที่ร้านบ้างก็ได้นะคะซอยจุนะซอยจุนะซอยจุค่ะเน้นๆเลยค่ะน้องแจ๊คได้ครับผมพี่เอ๋พี่เอ๋ขอบคุณมากๆเลยนะพี่เอ๋นะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะกราบขอบคุณทุกท่านด้วยดูแลสุขภาพด้วยครับเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว